ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับนะข้อนี้เป็นข้อที่31ครับข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์ของสนามสอบครูกทม 2/60 นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่และปริมาตรครับอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้เขาถามว่าจงหาค่าของดีน้องเห็นดีแล้วเนาะที่อยู่ในรูปครับที่ทำให้ปริมาตรของรูปนี้เท่ากับ990ลูกบาศก์เซนติเมตรนะฮะอย่างแรกน้องต้องรู้ว่าอันนี้คือทรงกระบอกกลวงนะครับก็คือถ้าน้องจะหาปริมาตรจริงๆเนี่ยก็คือจะต้องเอาปริมาตรรูปใหญ่นะครับรูปใหญ่คือรูปที่มันล้อมอยู่นะครับลบด้วยปริมาตรรูปเล็กนะฮะเพราะนั้นทรงกระบอกน้องต้องรู้อยู่แล้วว่าสูตรปริมาตรทรงกระบอกคืออะไรครับพาย r กำลัง 2h เนาะอันนี้ไม่ยากน่ายากอะไรนะครับเพราะนั้นหลักการง่ายๆคือน้องต้องได้990ตัวนี้ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจันเพิ่มความหนาของตัวเลขนิดนึงนะครับน้องจะได้เห็นชัดๆ990ตรงนี้น้องได้อยู่แล้วนะครับเอาไปเท่ากับพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่โทษปริมาตรรูปใหญ่นะครับก็คือ πr กำลัง 2h πr น้องดูเลยรูปใหญ่นี้มีรัศมีนะครับต้องเป็นรัศมีนะอันนี้คือความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางคือ10เพราะนั้นรัศมีน้องจะได้เป็น5 πr กำลัง 2h h คือ35นะครับแล้วก็ลบด้วยปริมาตรรูปเล็กนะครับรูปเล็กคือรูปที่กวงอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นน้องจะได้เป็นพร r กำลัง2 r ของเราน้องดู d เห็นไหมแต่ d ตัวนี้มันเป็นความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะนั้นตรงนี้ต้องเป็น d ส่วน2กำลัง2 h h คือความสูง35นะครับอันนี้น้องอยากกระจายตัวเลขนะครับเดี๋ยวมันจะงงนะฮะสิ่งที่น้องต้องกระจัดก็คือกระจัดตัวแปรแล้วน้องไม่ใช่กระจัดตัวแปรทุกทีกระจัดตัวพายนะครับกับกระจัดตัวเลข35เพราะมันเป็นตัวร่วมอยู่เห็นไหมฮะมันจะได้คิดเลขได้เบาลงนะฮะเพราะนั้นน้องขยายดึงออกนะครับดึงตัวร่วมออกแล้วย้ายไปข้างนู้นนะฮะเพราะนั้นข้างนู้นน้องจะได้เป็น990คูณกับพายน้องย้ายไปหาร22ส่วน7ก็ได้เป็น7ส่วน22ไปหาอย่างงี้นะครับ35ดึงออกทางขวาเสร็จน้องก็ต้องย้ายไปหารทางล่างเป็น35แบบนี้เห็นไหมฮะข้างขวาน้องจะเหลือแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับจะเหลือ5กำลัง2กับ d กำลัง2ส่วน2 5กำลัง2ได้25ลบ d กำลัง2ส่วน2ก็ b d กำลัง2ส่วน4แบบนี้เลยนะฮะที่เหลือน้องคิดเลขดีๆใจเย็นๆไม่ยากครับน้องเห็นไหม7ตัด7 5 35แล้วน้องจะได้ข้างล่างนะครับดูดีๆนะข้างล่างจะได้เป็น5คูณกับ22มันก็คือ110นั่นเอง110ถ้าน้องตัดดีๆนะครับตัดกับ990น้องจะได้9ครั้งสุดท้ายทางด้านซ้ายน้องได้9ทางด้านขวาน้องเหลือ25น้องนะย้าย25ไปลบกับ9กลายเป็นลบ16นะครับเพราะนั้นสุดท้ายคิดเลขไม่ผิดน้องจะได้เป็น d กำลัง2ส่วน4เท่ากับ16เพราะฉะนั้น d กำลัง2เราเท่ากับ16คูณกับ4เพราะนั้นดีเดียวของเราจะเท่ากับ4คูณ2เป็นบวกลบ8จริงๆต้องใส่บวกลบด้วยนะครับแต่เผอิญว่าอันนี้เป็นดีคือความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของเรานะฮะเพราะนั้นมันติดลบไม่ได้คำตอบข้อนี้คือดีคือ8ครับถ้าน้องมีวิธีการคิดเลขดีๆเล่นเรื่องเวลาจริงๆข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบของโอเน็ตด้วยซ้ำไปถ้าน้องฝึกดีๆพอเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันไม่ต้องทดเยอะเลยนะครับนะก็ฝากข้อนี้ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ